สวัสดีครับ Guten Morgen เรียนเยอรมันเบื้องต้นนะครับวันนี้เป็นคลิปที่12นะครับเรามาดูกันยังอยู่ในสถานการณ์ im Restaurant หรือว่าในร้านอาหารหรืออะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้จะเป็นการนำเสนอ grammatic a kleiner grammatic นะครับเป็น grammar เบาๆนะครับของ verb 1ตัวที่เห็นเบื้องหน้าเลยก็คือ verb ตรงนี้นะครับนี่กูเตรียมมาให้ละหารวมอันนี้ด้วยนะครับของคำว่าของคำว่าอยากจะหรือว่าต้องการนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันมาจากแว็บตัวนี้ก่อน mögen m ö g e n ตัวนี้นะเป็น1ใน6ของแว็บช่วยนะครับในภาษาเยอรมันมีแว็บช่วยอยู่6ตัวจะมีคำว่าจะคือ wollen จะตั้งใจจะนะครับจะมีคำว่าสามารถคือคำว่า können สระ ö เหมือนกันทำปากจู๋ๆเนาะแล้วออกเสียงสระโอธรรมดาไม่เป็นสระอือไม่เป็นสระอึนะครับสระโอนะครับkönnen นะครับตัวนี้คือสามารถนะครับ2และตัวที่3คำว่าต้องm u umlaut เช่นเดียวกัน s s a n อ่านว่า müssen นะครับ m u ตัวนี้สระอึนะครับออกเสียงยังไงออกเสียงเป็นสระอูธรรมดาแต่ทำปากจู๋ๆนะครับเสียงอมเรามันก็จะมาเองนะครับลากเสียงให้ยาวนิดหนึ่งในตอนต้นนะครับตอนที่ยังออกเสียงไม่เก่งนะก็ลากเสียงอื้อทำปากจู๋ๆก็จะได้เสียงอมเราออกมานะครับ müssen นะครับทบทวนอีกทีหนึ่ง wollen แปลว่าจะตั้งใจจะ können สามารถอย่างเช่นว่ายน้ำเป็นพูดภาษาเยอรมันได้ขับรถได้อย่างนี้เป็นต้นครับคือ können ตัวที่3มีการบ้านก็ต้องทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีงานก็ต้องไปอย่างเงี้ยเรียกว่า müssen คือต้องนะครับเป็นภารกิจตัวที่4ทำแล้วดีต่อผู้ทำเรียกว่า sollen สระโอลากยาวๆนะครับแล้วก็รอลิงลิ้นกระดกนะครับ sollen แปลว่าควรคำนี้เป็นแบบช่วยที่ไม่มี umlaut นะครับคำที่5เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการอนุญาตการมีสิทธิ์นะครับอย่างเช่นถ้าไม่มีใบขับขี่ก็ไม่มีสิทธิ์ขับรถนะครับนั่นคือตัวนี้ DUR 3ตัวก่อนออกเสียงว่า DUR ออกเสียงก่อน2ตัวก่อนอันนี้ D นะครับมี umlaut นะครับสระ U ธรรมดาทำปากกลมๆจู๋ๆยืดออกมาออกเสียงว่า D แล้วก็ตามด้วย R ตัวนี้ก็จะกลายเป็น DUR นะครับออกเสียงเหมือนเราจะพูดว่าเดือแบบนี้คล้ายๆเดือนะครับภาษาไทยแบบนี้เลยแต่ว่าไม่ทำปากเป็นสระอื้อนะครับให้ทำปากเป็นสระอู้แล้วออกเสียงเป็นสระเอื้อได้ไหมลองดูทำปากเป็นสระอู้ค้างรูปปากเอาไว้เลยเป็นอื้อนะครับแล้วก็พูดว่าเดือแล้วเสียงอุ้มแล้วตรงนี้มันจะมาเองนะครับ D U R F A N นะครับก่อนจะพูดคำว่าเฟนพยางค์ที่สองให้ออกลมให้ออกเสียงลม Fก่อนนิดนึงเป็น dürfen นะครับ dürfen แปลว่ามีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตนะครับ so ตรงกับภาษาอังกฤษคือ allowed to นะภาษาอังกฤษก็จะเป็นประมาณนี้ allowed ได้รับอนุญาตแล้ว to allowed to do something อย่างนี้เป็นต้นนะครับได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือคำว่า dürfen 5ตัวแล้วตัวที่6คือคำว่าmögen คือวันที่ตัวที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ m ö g e n mögen นะครับ mögen ตัวนี้สระ o มีเสียง umlaut เช่นเดียวกันนะครับ mögen เนี่ยมีหลายการใช้งานเลยนะครับรากศัพท์ของ mögen จริงๆนะครับแปลว่า like แปลว่าชอบเราอาจจะเคยได้ยินว่า I like you ich mag m a g นะจากเออเปลี่ยนเป็นสระอาอีกมาร์กดิแปลว่า I like you อันนี้เป็นความหมายแบบตรงๆนะครับไม่ได้เป็นความหมายแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบช่วยนะครับเป็นการสื่อความหมายแบบตรงๆแปลว่าฉันชอบเธอแบบนี้เป็นต้นนะครับ I like you อีกมาร์กดิแต่วันนี้เราจะมาเป็นการผัน conjunctive zwei ของคำว่า mögen นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยอันนี้เป็นการผันแบบไม่ธรรมดานะเป็น conjunctive zwei ทำไมเขาถึงให้เราเรียนตั้งแต่ต้นเพราะว่าคำนี้เอาไว้ใช้งานได้เป็นการบอกวัตถุประสงค์ของผู้พูดได้ว่าเราต้องการอะไรนะครับจากชอบนะครับขยับความรู้สึกขึ้นมานิดนึงว่าคือ
I'd like to have นั่นเองคือฉันอยากจะมีฉันอยากจะได้นั่นเองนะครับก็เลยแปลว่า want ในภาษาอังกฤษนะครับ want ทุกคนน่าจะรู้จัก want I want แล้วก็บวกสิ่งที่ต้องการได้เลยนะครับคนไทยก็อาจจะแปลว่าต้องการก็ได้นะครับนั่นคือคำว่า möchte m o c h t e ich möchte m o c h พยางค์แรกนะครับออกเสียงว่า m แล้วก็ตามด้วยลม ch möch ลม ch ตรงนี้เหมือนกับตอนพูดคำว่า ich เลยนะครับ möchte พยางค์ที่สองคือคำว่า t นะครับ ich möchte แปลว่า I want นะครับฉันต้องการส่วนดูทำยังไงก็เติม st เข้าไปบวกของ ich นะครับจาก möchte บวกลม st เข้าไปตอนท้ายลม st ออกเสียงว่า st st นะครับ möchte ich möchte ของดูก็กลายเป็น du möchtest du möchtest นะครับแล้วก็เป็นการผันแวบช่วยนะครับจำเอาไว้เลยนะครับของ ich แล้วก็ rcs นะครับ ich คือฉันหรือผมRCS เอาไว้พูดแทนบุรุษที่3คนที่เรากล่าวถึงนะครับจะนินทาก็ได้จะชื่นชมก็ได้ถือว่าโดนกล่าวถึงหมดนะครับแต่ขอให้เป็นคนเดียวหรือเป็นสิ่งของชิ้นเดียวนะครับนั่นคือ RCS เป็นตัวแทนของเพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศกลางนะครับพันเหมือนกับของ ich ทุกประการเฉพาะ verb 6ตัวนะครับของ modal verb ที่ครูไล่เรียงมาแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับพันเหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นถ้าบอกว่า ich will จากวลเล่นคือจะนะครับIch will ฉันจะ RCS ก็ใช้เหมือนกัน RCS will ของดูทำไงดูแปลว่าเธอนะครับเอาไว้พูดกับคนที่เราสนิทด้วยนะครับเอาของ ich นี่แหละตรงเนี้ยนำมาบวก st ทั้ง6ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้น ich möchte ดูก็เป็น möchtest เห็นไหมจะมีเสียง st นะครับของ RCS ก็กลับไปเป็นเหมือนของ ich นะครับ RCS möchte นะครับมีลมท้ายไหมไม่มีแต่มีลมระหว่างกลางนะครับนั่นคือลม ch hmöchte อย่างนี้เป็นต้นตัวที่4นะครับมีประธาน cv จริงๆแล้วเวลาท่องนะครับ c ตัวนี้คือท่านก่อนเป็น c gross เขียนแบบนี้คือท่านนะครับจะคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะครับ c ตัวที่2เป็น c plural c พหูพจน์ตัวนี้เป็นพหูพจน์ของใครของบุรุษที่3ตรงนี้นั่นเองนะครับช่องที่3นี้จะเป็นคนเดียวหรืออันเดียวนะแต่พอเป็นหลายๆอันจะเป็นตัวนี้เป็น C ได้2 C แล้ว C gross C plural นะครับแล้วก็คำว่าพวกเราคือคำว่า via v i r ออกเสียงว่า via นะครับอันนี้รวบเป็นเขียนมาทัดเดียวกันได้เลยนะครับ CCV จะพันเหมือนกันเสมอนะครับแล้วก็แวบง่ายมากเลยลงท้ายด้วย an นะครับกลายเป็น möchten möchten m ö c h t a n พยางค์ที่2อันว่า tenนะครับมีลมระหว่างกลางนะครับ möchten wir möchten sie plural möchten sie groß ท่านก็ möchten เช่นเดียวกันทวนอีกรอบ ich möchte du möchtest er sie es möchte sie sie wir möchten แล้วก็ประธานตัวที่9ประธานตัวที่9คือพหูพจน์ของคำว่าดูตรงนี้นะครับถ้ามีดูหลายๆดูนั่นเองหลายๆคนที่เราสนิทสนมด้วยเพื่อนหรือคนในครอบครัวเราจะเรียกว่าพวกเธออีฮาเอชนะครับออกเสียงว่าเอียเอียนะครับลากเสียงอียาวๆเพราะมีตัวฮาตามมานะครับทำให้สระอีตัวนี้เอาอ่างสระอีสั้นๆนะออกเสียงยาวขึ้นนะครับไม่ถึงขั้นสระอีนะครับเป็นอีแล้วก็ตามด้วยเอชลองออกเสียงดูก็ได้นะครับจะได้คำนี้คือเอียนะครับเอียแปลว่าพวกเธอนะครับพวกเธอกับเพื่อนหลายๆคนนะครับเอกลักษณ์ของ ear verb จะลงท้ายด้วยตัว t แบบนี้นะครับสำหรับ verb ช่วยก็เอามาจากของ ich แล้วก็บวก t เข้าไปเพราะฉะนั้นจาก möchte เนื่องจากพยางค์หลังของ ich ลงท้ายด้วย t นะครับทีนี้พอของ ear ครูบอกให้เติม t มันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งคำไปเลยนะครับคือคำว่า tet tet นะครับ möchte จุดเดียว ear möchte mö m c h m t e t t t นะไม่ลืมในการออกเสียงลมตัว t ตัวท้ายด้วยนะเป็นทั้งตัวสะกดแล้วก็มีการออกเสียงลมตัวท้ายคือ t ด้วยนะครับ möchte ทบทวนอีกหนึ่งครั้ง ich möchte du möchtest er sie es möchte sie sie wir möchten
ihr möchtet นะครับแปลว่า want นั่นเองนะครับฉันต้องการ ich möchte เธอต้องการ du möchtest เขาหล่อนมันต้องการ er sie es möchte พวกเราต้องการ wir möchten พวกเธอต้องการ ihr möchtet นะครับพวกเขาเหล่านั้นต้องการ sie möchtenท่านกับพวกท่านต้องการ Sie möchten อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างประโยคนะครับ Satz Beispiele วันนี้มีทั้งหมด4นะครับ Ein, zwei, drei, vier นะครับ4ประโยคอันนี้เอาทีหลังเนาะประโยคทางด้านซ้ายก่อน Möchtest du Wein นะครับประโยคคำถามเราต้องขึ้นเสียงสูงแบบนี้นะครับ Möchtest du เมื่อกี้ดูแปลว่าเธอนะครับอันนี้ก็เลยแปลว่า Möchtest duY V A I Y ออกเสียง N ตรงท้ายขยี้ตัว N ด้วย Wein นะครับเหมือน Einstein นะครับ Ein ก็ขยี้ตัว N Stein ก็ขยี้ตัว N นะครับ Einstein ก็จะมีตัว N ลงท้ายคำในภาษา Deutsch จะลงท้ายด้วยตัว N ปิดคำด้วยแม่กลเยอะมากแม่กลนะครับก็คือมีตัว N ลงท้ายมีเยอะมากๆเป็นเอกลักษณ์ของภาษา DeutschMöchtest du Wein? ก็ความหมายตามนี้เลยนะครับสีฟ้านี่เป็นภาษาอังกฤษ Do you want some wine? เธอต้องการ wine สักหน่อยไหมนั่นเองนะครับ Möchtest du Wein? ถ้าเป็นท่านนะครับก็จะเป็น Möchten Sie Wein? ถ้าเป็นพวกเธอก็จะเป็น Möchtet ihr Wein? อย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างประโยคที่หนึ่งตัวอย่างประโยคที่สองเปลี่ยน Wein ไม่ใช้ละแต่มาเป็น Ein neues Auto นะครับSie möchte ถ้าเป็น Sie möchte แสดงไม่ใช่ Sie พหูพจน์และไม่ใช่ Sie plural ไม่ใช่ Sie groß แปลที่แปลว่าท่านแต่เป็น Sie ตัวนี้นี่ Sie คนเดียวเพราะว่าหล่อนนั่นเองอาจจะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนครับหรือไม่นมุตเชอร์อย่างนี้เป็นต้นแม่ของฉัน Sie möchte ein neues Auto haben นะครับเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับอันนี้เป็นโครงสร้างปีกนกอินทรีปีกนกอินทรีแปลว่ามีแว็บ2ตัวตัวที่1พันตามประธานตัวที่2อยู่ท้ายประโยคอย่างนี้เป็นต้นนะครับ so möchte haben เพราะว่าอยากจะมีเห็นไหมครับอยากจะมีอะไรสิ่งนั้นเป็นกรรมตรงในที่นี้คือคำว่า auto das auto das auto das auto แปลว่ารถยนต์หนึ่งคัน one car หรืออะคาร์ก็ได้ auto นะครับเป็นเพศ das เอกลักษณ์คือตัว s รถคันใหม่คำว่า neu 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 คือ new นะครับเวลาพูดเข้ารูปประโยคมาแทรกระหว่างคำว่า1กับคำว่ารถนะครับเพราะฉะนั้น neu ต้องเติม as บ่งบอกเอกลักษณ์เพศกลางนะครับ ein neues Auto haben สมมุติเราเป็นแม่แล้วกันนะ meine Mutter sie möchte ein neues Auto haben นะครับ my mom she wants a new car นะครับหล่อนอยากมีรถใหม่1คันโอเคหรือว่า she would like a new car she would like to have a new car อย่างนี้เป็นต้นก็จะตรงเป๊ะเลย would like to have นะครับตัวอย่างประโยคที่3พวกเราบ้าง we möchten นะครับพวกเราอยากจะอะไร in Urlaub in Urlaub fahren คำว่า fahren ออกเสียงหาเป็นชื่อของออกเสียงสระอายาเพราะมีตัวหานะครับพยางค์ที่2คือ renfahren แปลว่าขับรถเดินทางถ้าขับรถเองก็คือเราเป็นคนขับรถแต่ถ้าเราไม่ได้ขับคือเรานั่งไปเราเดินทางไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ wir fahren im Urlaub Entschuldigung wir möchten พวกเราอยากจะ fahren พวกเราอยากจะเดินทาง in Urlaub คำว่า Urlaub แปลว่า vacation แปลว่า holiday นะครับคือไปเที่ยวนั่นเองไม่ทำงานนะครับ we want to go on vacation เราอยากจะไปลาพักร้อนอย่างเช่นลางานอาทิตย์นึงไปเที่ยวอะไรดีสักนั่นแหละส่วนใหญ่จะมีการค้างคืนอาจจะพักโรงแรมหรืออาจจะพักบ้านเพื่อนบ้านญาติอย่างนี้เรียกว่า in Urlaub fahren in Urlaub ครับตัวนี้สระเอานะครับตัวเบปากปิดสนิทแล้วก็จบที่คำว่า fahren มีการเดินทางมีการเคลื่อนที่แบบนี้ฟูนะครับอาจจะเป็น in Urlaub gehen in Urlaub fliegen ถ้าบินไปนะครับก็ได้เหมือนกันWe möchten in Urlaub fahren. พวกเราอยากจะไปเที่ยวและลาพักผ่อนลาพักร้อนนะครับประโยคที่4 Ich möchte Bonbons haben นะครับอันนี้ออกเสียงเป็นองค์นะครับรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับ Bonbons ก็ตามรูปนี้เลยเห็นไหมดูออกกันไหมเนี่ย Bonbon Bonbon ก็คือลูกอมลูกกวาดนะครับเรียกว่า Bonbons
Ich möchte Bonbons haben. I want some candy. นะครับภาษาอังกฤษบอกว่าฉันอยากจะได้ลูกอมนะครับ candy ก็คือบงบงนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวอย่างประโยคเสียงนะครับครูทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับ Ich möchte Du möchtest Er sie es möchte Sie sie wir möchten Er möchtet นะครับตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง Möchtest du Wein?Sie möchte ein neues Auto haben. Na klar. Wir möchten in Urlaub fahren. แล้วก็ Ich möchte Bonbons haben. นะครับสังเกตตอนท้ายครูจะไม่พูด haben นะครับลองกลืนคำนะครับ haben นะครับจะกลืนคำเป็น haben นะครับเหมือนเราพูดเป็นนั่นแหละแต่เราอมปากก็คือกลืนคำลงไปในลำคอทำสองจังหวะเหมือนเดิม1 2haben haben ich möchte bonbons haben ลองทำกันดูนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานด้วยนะครับฝึกการใช้งานคำว่า I want หรือว่า I would like to do something I would like to have ich möchte bla 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 haben I would like to go ich möchte bla 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 gehen นะครับ would like อะไรก็ขึ้นอยู่กับ verb ตัวนั้นลงท้าย an ไม่ต้องผันแล้วเพราะว่า verb มันผันตาม ich ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ sowันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ Auf Wiedersehen Tschüss